สวัสดีค่ะชื่อเอกอรีนะคะพันธสรปัทมาภินันท์ค่ะอยู่ทีมแองเจิลค่ะทีมแองเจิลเนี่ยเกิดมาจากเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอะค่ะทางทท.นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการจัดทําเป็นภาพยนตร์สั้นในคอนเซปต์ที่ชื่อว่านางฟ้าพาปั่นก็จะพาผู้หญิงเนี่ยปั่นเที่ยวในหลายๆจังหวัดในภาคกลางนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็ออกเป็นหนังสั้นนะคะก็เลยทําให้เป็นที่มาของคําว่าทีมแองเจิลค่ะทุกวันนี้เอใช้ชีวิตอยู่ที่สวนผึ้งราชบุรีค่ะก็จะใช้ถนนเส้นสวนผึ้งในทุกเส้นเลยเป็นที่ปั่นเล่นๆปั่นชิลๆปั่นชมวิวหรือบางทีก็มีซ้อมบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าปั่นจริงๆจังๆเกือบทุกวันเนี่ยก็เราก็ปั่นบนเทรนเนอร์ที่บ้านได้แล้วก็วิ่งรอบๆ บ้านอะไรแค่นี้ค่ะการซ้อมเอกแค่นี้ตอนที่เราอยู่สวนผึ้งเมื่อสักประมาณเกือบๆ10ปีแล้วก็คือมันจะมีเวลาว่างเยอะตอนช่วงเย็นๆก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆในสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้งนะเขาก็แบบว่าชวนกันออกมาปั่นจักรยานเพราะว่าสวนผึ้งอ่ะมันเป็นเมืองที่ร่มรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เส้นทางเนี่ยคือสวยงามมากไม่มีรถเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นเมืองผ่านใช่มั้ยคะเราก็เลยออกปั่นจักรยานกันปั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าธรรมชาติมันสวยเนาะทำให้เรารู้สึกชอบที่จะปั่นจักรยานท่องเที่ยวแล้วก็ได้ชมวิวข้างทางไปด้วยที่สุดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าถามว่าปั่นเยอะที่สุดกี่กิโลปั่นเยอะที่สุดของเอเนี่ยเอจบออแดก200เส้นจอมบึงสวนพึ่งกาญจนบุรีก็คือถือเป็นเส้นที่โหดแล้วก็ปีนเขาเยอะมากอันนั้นก็คือเริ่มปั่นใหม่ๆแล้วก็ได้ปั่นจบ200โลมาแล้วเราก็ได้แข่งขันที่แบบว่าได้โพเดียมมาแล้วตอนนั้นก็คือเป็นคนที่ซ้อมๆๆเพื่อจะแบบว่าไปหลากหลายอ่ะไปแข่งขันตามรายการนู้นรายการนี้ด้วยแล้วก็มีไปเล่นในทีมกับเพื่อนลงไตกีฬาแล้วเราก็เป็นคนปั่นอันนั้นก็ได้โพเดียมเหมือนกันก็คือเล่นมาหมดแล้วอะค่ะแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่เอซ้อมเยอะมากๆเลยแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุก็คือเราทำตัวเราเองด้วยความประมาทแล้วล้มหน้าทิ่มไปแต่คือแบบกระดูกหักแล้วก็หัวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรารักษาร่างกายได้เร็วมากเพราะว่าเกิดจากการที่เราออกกำลังกายบ่อยปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งด้วยทำให้เราแข็งแรงใช่ไหมเราก็ฟื้นตัวไวก็คือแบบอยู่โรงพยาบาลนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็รักษาแผลอะไรไวมากกระดูกอะไรเชื่อมกันเร็วเราก็เลยแบบไม่ได้กลัวการปั่นจักรยานเลยนะทุกวันนี้ยังปั่นอยู่แล้วก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุยังไม่ทันถึง15วันเลยเราก็ปั่นจักรยานขึ้นดอยพระธาตุกับเพื่อนที่เชียงรายอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ทําให้เราหยุดปั่นจักรยานได้เพราะว่าไม่ว่าจะแข่งขันหรือว่าจะปั่นเพื่อการท่องเที่ยวเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราก็หลังจากประสบอุบัติเหตุใช่มั้ยคะเราก็ปั่นเป็นแนวแบบเพื่อสุขภาพแล้วก็ปั่นไปในที่ต่างๆแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ได้เห็นว่ามุมมองที่สวยงามของการท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นอย่างไรก็มีหลายๆที่นะคะที่ประทับใจมากๆในประเทศไทยก็ไปมาหมดแล้วเหนือใต้ออกตกอีสานอะไรไปครบหมดแล้วค่ะแล้วถ้าต่างประเทศเนี่ยก็จะชอบแบบว่าญี่ปุ่นได้มีโอกาสไปปั่นที่อยากปั่นที่สุดที่ไหนตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราอ่ะไปปั่นมาหลายๆที่แล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนหรือว่าในประเทศไทยหลายๆจังหวัดก็มีอีกหลายๆที่นะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยากปั่นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเอเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานในที่อากาศดีๆอากาศสบายๆวิวสวยๆแล้วก็ทางมีความชาเลนจ์อะไรแบบเนี้ยค่ะหลายๆที่ในโลกนี้หรือว่าในประเทศไทยก็มีหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปก็อยากไปทุกที่เลยค่ะจริงๆแล้วเอใช้ซีโป้อยู่นะคะของไบโซนเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราปั่นที่งานเดอะเกรทแม็กของไบไรอ่ะแล้วแบบว่าเอขี้เกียจเอาจักรยานขึ้นเครื่องมาเพราะว่าเราฮิ้วสัมภาระเยอะก็เลยเห็นไบโซนเขามาเซอร์วิสที่งานนี้ไบโซนก็เลยเอาจักรยานมาให้วันนี้เราก็เลยใช้เซอร์เวโร่ R5 ได้ลองแล้วนะท่าทางจะขี่ดีมากเลยดูลื่นไหลดีอ่ะก็ใครอยากติดตามเอนะคะเอกอรี่ค่ะ A E H G L O R Y นะคะชื่อแบบนี้หมดเลยทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG หรือว่าถ้าใครหาไม่เจอนะคะไปเซิร์ชใน Google ได้เลยโอเคได้เลยขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ